สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวาดการ์ตูนมันเป็นการ์ตูนที่เคยโด่งดังสมัยนานมาแล้วน้องๆเกิดทันไหมครับอันปังแมนครับเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับขนมปังนะครับตัวอันปังแมนอันดับแรกเลยนะครับวาดหัวกลมๆเพราะหัวมันกลมจริงๆครับกลมแบบนี้เลยแล้วก็จมูกนะครับจมูกอยู่ตรงกลางหน้าจมูกก็จะกลมๆเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นแก้มนะครับแล้วก็ปากวาดปากเหมือนแตงโมผ่าซีกเลยครับแล้วก็ตาแล้วก็คิ้วโค้งๆนะครับคราวนี้เรามาวาดตัวกันวาดเป็นอันปังแมนเหาะนะครับตัวก็จะเป็นตัวลงมาเป็นสี่เหลี่ยมเฉียงเฉียงลงมานะครับแล้วก็เป็นแขนยาวออกมาแล้วก็มือเป็นกลมๆคล้ายๆมือโดเรมอนเลยเป็นแล้วก็มีขีดตรงนี้เป็นถุงมือแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มือเป็นกลมๆขีดเป็นถุงมือเสื้อก็จะมีเป็นคอเสื้อนะครับแล้วก็เป็นมันไม่ใช่คอเสื้อสิมันเป็นห่วงที่เกาะกับผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมก็จะเป็นสองหยักเป็นสองหยักอย่างนี้นะครับตัวก็จะเป็นตัวก็เป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละครับแล้วก็มีเข็มขัดตรงหน้าอกจะมีเป็นรูปตัวยิ้มนะครับแล้วก็เสื้อจะเป็นมีรอยผ่าตรงกลางด้วยแล้วก็เป็นขานะครับขายาวมาเป็นเท้าเลยขาก็จะเป็นเหมือนขาโดเรมอนนะครับเป็นมนๆนะครับเสร็จแล้วก็เป็นผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมด้านหลังอ่านปังแมนนะครับคราวนี้เรามาตัดเส้นกันดีกว่าใช้ปากกาใหญ่ด้ามเดียวเลยป๊อป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 วาดหัวกลมๆนะครับเสร็จแล้วก็จมูกก็กลมๆนะครับแล้วก็มีโหนกแก้มแล้วก็เป็นปากยิ้มเหมือนแตงโมผ่าซีกตาเป็นวงรีแนวตั้งมีคิ้วโค้งโค้งอันนี้เป็นห่วงที่เกาะผ้าคลุมนะครับแล้วก็วาดผ้าคลุมไปเป็นหยักๆสองหยักอย่างนี้ต่อมาวาดมือวาดแขนนะครับมือจะเป็นกลมๆนะครับแล้วก็ขีดเป็นถุงมือด้านนี้ก็เหาะออกมายืดแขนตรงแล้วก็ตัวนะครับแ
หน้าอกมีสัญลักษณ์เป็นรูปตัวยิ้มแล้วก็เติมขาลงไปแล้วก็ผ้าคลุมนะครับนี่อันปังแมนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้น้องๆเกิดทันไหมเนาะเพราะว่าตั้งแต่พี่เด็กๆก็เรื่องนี้มันก็ฉายไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อมาเราจะดูเราจะมาวาดศัตรูคู่แค้นของอันปังแมนนะครับคือแบคทีเรียแมนไม่รู้จักไหมแต่จะวาดให้ดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ